ในปี66เนี่ยผมเห็นความตื่นตัวของคนที่ไปเลือกตั้งนะครับแล้วผมคิดแบบหนึ่งว่าคนเหล่านี้นะครับ Thailand deserve better than this นะครับก็คือคนเหล่านี้ควรจะได้รัฐบาลที่ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่รัฐบาลที่เต็มไปด้วยที่รวมของนักการเมืองผู้เท่าวันนี้นะครับขณะที่การเลือกตั้งปี66ในคนไทยอยากเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆนะครับเข้ามาปกครองประเทศพักเพื่อไทยชูแพทองทานนะครับพักก้าไกลชูพิธาลิมเจริญรัตผลการเลือกตั้งที่ ชณะถล่มทลายโดยก้าวไกลกับเพื่อไทยรวมตัวกันได้25ล้านเสียงเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นประเทศที่คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีนะครับได้เป็นนายรัฐมนตรีแต่กลับกลายเป็นประเทศที่นะครับขณะที่สภาเราเนี่ยเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งปี66เยอะอยางไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคู่ขนานกันมันน่าสลุใจนะครับนั่นก็คือ,อนั่นก็คืออะไรนะครับนั่นก็คือรัฐบาลหลังปี66เนี่ย กลายเป็นรัฐบาลของคนหน้าเดิมนะครับกลา,ายเป็นรัฐบาลที่ในยุคพลเอกประยุทธ์ใครเป็นรัฐมนตรีนะครับมาอยู่ในรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลเศรษฐามาหมดไม่ไว่าจะเป็นคุณธรรมนัสนะครับไม่ไว่าจะเป็นนะครับคุณอนุทินนะครับไม่ไว่าจะเป็นคุณศักดิ์สยามไม่ไว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์คุณสุริยะนักการเมืองคนไหนที่คนไทยเคยเบื่อในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับพอมาถึงยุคเพื่อไทยยุคเศรษฐามายกทีมนะครับไม่มีใครหายไปจากสีนของประเทศนี้เลย คนไทยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่พอปี6 6รัฐบาลเกิดขึ้นศักศิลปชินวัฒเศรษฐาทวีสินแพรทองทานระดมนักการเมืองรุ่นเก่าปกครองประเทศนะครับเคือข่ายนักการเมืองทรงลุงเครือข่ายนักการเมืองทรงปู่นะครับซึ่งไม่เก่งนะครับได้เป็นรัฐมนตรีเพราะวิ่งเต้นนะครับหลายคนกลายเป็นคนปกครองประเทศบริหารภาษีประชาชนในแบบที่นะครับฟื้นความรู้สึกของประชาชน นะครับฝืนความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยวันนี้เป็นประเทศที่มันท็อกซิกนะครับเป็นประเทศคนรุ่นใหม่เห็นแล้วหงุดหงิดไร้ความหวงังแล้วเป็นประเทศที่มันเต็มไปด้วยการแข่งแย่งกันระหว่างนักการเมืองทรงลุงนักการเมืองทรงปู่มากกว่าการทําเพื่อประชาชนประเทศที่ดีไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ผมไปที่ช่องแนะครับ คุยกับอาจารย์ยิ่งศักิ์นะครับคุยกับอาจารย์ปรเมศแล้วได้คุยหลายเรื่องกันนะครับซึ่งบางเรื่องเล่าได้บางเรื่องเล่าไม่ได้แต่เอาที่เรื่องที่เล่าได้ก่อนนะครับเอาเฉพาะเรื่องที่เล่าได้เนี่ยครับผมคุยกับอาจารย์ยิ่งศักิ์ผมคุยกับอาจารย์ปรเมศผมชอบนะครับผมชอบเพราะอะไรเพราะว่าสองท่านนี้พูดจริงๆก็อาวุโสสูงกว่าผมนะครับแล้วก็เออเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องแสดงความเห็นทางการเมืองเยอะก็สามารถจะอยู่รอดในสังคมไทยได้นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบนะครับ ในกรณีอาจารย์ยิ่งศักด์นะครับและอาจารย์ประเมฆคือ2ท่านนี้นะครับถึงแม้ทั้งคู่จะล้วนเป็นคนที่นะครับอยู่รอดได้โดยไม่ต้องแสดงความเห็นทังการเมืองอะไรให้เปลืองเนื้อเปลืองตัวเลยนะครับทั้ง2ท่านนี้นะครับในแง่การทํางานนะครับทั้ง2ท่านนี้กล้าแสดงความเห็นหลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นความเห็นที่พูดตรงๆก็คือเหมือนกับการหาเรื่องนะครับ <S <S ไม่ใช่หาเรื่องในเรื่องที่ไม่ดีแต่เป็นการหาเรื่องในแบบที่มันอาจจะทําให้ผู้มีอํานาจเนคอมเมนต์มันไส้ เหม็นขี้หน้านะครับโกรธแต่ทั้งคู่เนี่ยนะครับกล้าพูดนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยครับหลายคนจะมองภาพในแง่ของการเป็นพิธีกรรายการทำอาหารแต่ทุกคนก็รู้ว่าในคนดังนั่งเครียดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเนี่ยนะครับโดยเพราะเทปอาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์สัมภาษณ์คุณจตุพรนะครับพร้อมกับวีรพัฒน์ปรียวงเนี่ยผมเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมชมเลยว่าโอ้โหผมดูเทปที่อาจารย์สัมภาษณ์จตุพรแล้วก็วีรพัฒน์เนี่ยอาจารย์สุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าเทปนั้นนนนนเเี่ยยยบบรรรราาาากกกศศมมัั็็คือทจะป เ,เหมือนกับพระปีนเสากับแพรรี่ครับแทบจะตบกันกลางรายการแล้วครับแต่อาจารย์ยิ่งสั่งในภุมบรรยากาศในการในรายการได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่ปั่นให้แข่งเนี่ยมองเรื่องต่างๆแบบที่จะเต็มไปได้วยความขัดแย้งคุยกับอาจารย์ปรเมศก็คุยกันเยอะหลายเรื่องนะครับเรื่องคดีชั้น14นะครับเรื่องนะครับคดีบ้านจันเรื่องแนวโน้มนะครับของ เคสทนายตั้มต่างๆ,ๆนา,ๆน,าๆนาเนี่ยซึ่งหลายเรื่องเนี่ยยังยังยังไม่ถึงเวลาจะเล่านะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นภาพสะท้อนของความนะครับกังวลนะครับต่อเรื่องอนาคต,ตต่างๆของบ้านเมืองของเรานะครับที่ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับพูดเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับว่ามองเรื่องนี้แบบนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คือบางท่านบอกว่าอาจารย์ปิญญาครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ญญผมคุยเรื่องที่ผมเจออาจารย์ปรเมศรยงครับผมไม่ได้คุยเรื่องเจออาจารย์ปิญญาผมเล่าวัานนี้ผมไปเจออาจารย์ปรเมศนะครับผมเล่าว่าผมเนี่ยไปรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็เจออาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็เจออาจารย์ปรเมศอาจารย์ปรเมศผมเจอก่อนเข้ารายการนะครับส่วนอาจารย์ปิญญาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเจอด้วยกันนะครับอันนั้นรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคุยอาจารย์ปรเมศเนี่ยมันมีประเด็นหลายเรื่องที่น่าสนใจผมเล่าเรื่องการเจออาจารย์ปรเมศไม่ได้เล่าเรื่องการเจอใใคครรรรนนาายกะับ ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะสับสนกันสับสนจนผมงงเองไปด้วยแล้วว่าชื่อปริญญาผมไปได้ยังไงนะครับปริญญาเนี่ยร่วมรายการนะครับแต่ว่าเจออาจารย์ปรเมศก่อนรายการแล้วก็เลยได้คุยเรื่องต่างๆนานากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวโน้มคดีชั้น14ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีทนายตั้งต่างๆนะลึก มีเรื่องที่น่าก Lang ังวลมีเรื่องที่น่าขนหัวลุกหลายเรื่องด้วยนะครับแต่กลับมาที่เรื่องของคุณทักษิณก่อนเรื่องคุณทักษิณที่ลายคนจับตาม o s สกกุมากที่สุดก,ก็คือเรื่องชั้นสิบสี่นะครับแล้วก็เรื่องพลานุภาพของคุณทักษิณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปผมอยากจะเริ่มตั้งข้อสังเกตอย,อย่างนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ขณะที่เราคุยเรื่องพักก้าวไกลไปค่อนข้างเยอะเน,น,นี่ยนะครับคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยครับและพักเพื่อไทยเนี่ย ทำราวกับว่าพักก้าวไกลหรือพักประชาชนนี่คือศัตรูอันดับหนึ่งของคุณท st ักษิณนะครับต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเพราะว่าในการปราศัยของคุณทักษิณที่อุดรเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยการแซะพักก้าวไกลเต็มไปด้วยการแซะคนที่เลือกพักประชาชนนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตอายุรุ่นลูกของคุณทักษิณนะครับแล้วพูดจริงๆคุณทักษิณก็น่าจะรู้จักคุณอาของคุณพิธาคือคุณพดุงลิ้มเจริญรัตด้วยนะครับขนาดคุณทักษิณแก่กว่าพิธาตั้งเยอะยังต้องแซวก็เลยว่าโอ้โหหน้าอย่างกับพระเอกเกาหลี พอพูดถึงคนที่เลือกส้มนะครับก็กันแนกกันแนะว่าโอโหพวกนี้สีตกพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนใจกลับมาเลือกผมเถอะนะแซวพิธาเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเหมือนกันแต่แซวประชาชนเนี่ยคุณทักษิณอายุขนาดนี้ไม่รู้จริงๆเหรอครับว่าไม่ควรแซวประชาชนคุณทักษิณวันนี้นะครับแซวพักประชาชนไปทั่วแซวพิธาไปทั่วแซวไปทั่วแล้วองค์คาพพของเพื่อไทยเนี่ยไม่ยั้งนะครับใครเชียร์พักประชาชนใครเชียร์ส้มพูดได้เลยว่าองค์คาพยพของรัฐบาลเนี่ยจะถล่มอย่างหนัก จะโจมตีจะด้อยค่าต่างๆนั้นนะคีย์เวิร์ดว่าแดกส้มๆเน่าทั้งหมดนี้มาจากองคาพยุทธฝ่ายรัฐบาลปั่นทั้งสิ้นผมไม่เข้าใจในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับฝ่ายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยโจมตีคนเลือกเพื่อไทยว่าเป็นควายแดงขี้ค่าไอเหลี่ยมต้องขออนุญาตใช้คําแบบนี้ วันนี้ทำไมเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมันมีวัฒกรรมโจมตีคนเลือกส้มว่าเป็นไอ้พวกส้มงโง่ไอ้พวกแดกส้มไอ้พวกส้มเน่าทำไมพฤติกรรมที่น่ารังเกียจในยุครัฐบาลเก่าที่คนเชีร์เพื่อไทยเคยโดนมาบัดนี้เมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเอกมันกลับไปโจมตีคนเลือกพรรคประชาชนผมไม่เข้าใจผมอยากเห็นสังคมซึ่งคนไทยไม่ว่าจะเป็นคนเลือกส้มคนเลือกแดงคนเลือกน้ำเงินคนเลือกสลิมคนทุกคนเนี่ยนะครับนั่งอยู่ด้วยกันและมีความเป็นเจ้าของประเทศเท่าๆกัน และไม่ต้องมีพักการเมืองมาทําให้ประชาชนเกลียดกันไม่ต้องมีพักสีแดงมาด่าคนเสื้อส้มไม่ต้องมีพักสีฟ้ามาด่าคนเสื้อแดงนะครับไม่ต้องมีพักสีน้ําเงินไปด่าคนเสื้ออื่นๆเราเป็นสังคมซึ่งพักแต่ละพักมีสีเสื้อของตัวเองแล้วด่าคนสีเสื้ออื่นมานานเกินไปแล้วแล้วคนไทยทุกวันนี้มันเกลียดกันเพียงว่าชอบพักการเมืองแตกต่างกันชอบสีเสื้อแตกต่างกัน พักการเมืองนักการเมืองแก่ๆคุณบ้ากันไปแล้วหรือเปล่านะครับพวกคุณจะให้ประชาชนเนี่ยเกลียดกันมากขนาดไหนคุณก็รู้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่แข็งแกร่งไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเป็นประเทศที่ต้องอาศัยความสามาัคคีของคนไทยในการสร้างประเทศแต่นักการเมืองของพักเก่าแก่ทั้งหมดนี่แหละคือตัวดีคือตัวก่อเหตุในการบอกว่าพักชั้นสีนั้นพักนั้นสีนี้แล้วคนที่ชอบพักชั้นต้องเกลียดอีกสีหนึ่ง ทำไมอะครับคุณเป็นนักการเมืองคุณได้ประโยชน์จากการครองอำนาจมันไม่มากพออีกหรือจนคุณต้องสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชนด้วยกันผมไม่เข้าใจนะทาไมถ้าชอบเสื้อแดงต้องด่าเสื้อส้มทําไมถ้าชอบเสื้อน้ําเงินต้องด่าเสื้อแดงทําไมถ้าชอบฟ้าต้องด่าอีกสีหนึ่งทําไมนักการเมืองซึ่งควรจะเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของคนไทยนักการเมืองกลับกลายเป็นตัวสร้างความขัดแยง้งเราให้คนชอบแต่ละพักด่ากันเกลียดกันแล้วก็มีองค์กรย่อมีลิ้วล้อมาด่าคนที่ชอบอีกพักหนึ่ง ด่าประชาชนด้วยกันด่าสสด่ากันไปหมดแล้วสังคมแตกแยกไม่มีความสุขหรอกครับเมื่อก่อนสอสอต่างพักด่ากันไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับนักการเมืองนะครับใช้ริ้วล้อของตัวเองด่าประชาชนผมรับไม่ได้นะครับพักการเมืองทั้งหลายคุณจําไว้นะครับคุณจะเป็นพักการเมืองจะเกลียดกันยังไงก็ตามคุณไม่มีสิทธิ์ให้ริ้วล้อของคุณองค์คาพยของคุณพิธีกรคุณสื่อชอบคุณด่าประชาชนนะับ คนพักเพื่อไทยจะมั่นไส้พักประชาชนผมไม่ว่าถ้าคุณเป็นสสคุณหมั่นไส้กันได้แต่อย่าให้มันถึงจุดที่คนของเพื่อไทยนะครับด่าประชาชนที่เลือกส้มน,นะครับอย่าให้มันไปถึงจุดนั้นวันนี้มันกลายเป็นแบบนั้นนะักการเมืองด่ากันไม่พอไปยุให้คนของตัวเองด่าประชาชนที่เลือกอีกพักอย่างนี้ไม่ได้นะครับพักการเมืองต้องใจว่าคุณไม่มีสิทธิด่าประชาชนแล้วองค์คาพยพลิ้วล้อท,ทั้งหลายที่ทํางานสกปรกในการด่าประชาชนพักการเมืองทั้งหมดต้องตัดวงจรนี้อย่าให้ประชาชนเกลียดกัน นะพักการเมืองต้องมีหนะ้าที่ให้คนไทยรักกันไม่ใช่ทาให้คนไทยเกลียดกันแต่วันนี้พักการเมืองไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับคุณทักษิณน,นะครับในการปราศัยนะครับในการโจมตีทางการเมืองเนี่ยโฟกัสไปที่การโจมตีส้มเยอะแต่ว่าพอเป็นเรื่องอีกกลุ่มหนึ่งคือกับกลุ่มภูมิใจไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าจากการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้เนี่ยเราเห็นความไม่กล้าของคุณทักษิณ ในการชนภูมิใจไทยในการชนสีน้ำเงินนะครับคุณทักษิณกล้าเหลือเกินกับพักประชาชนนะครับกับพิธาลิมเจริญรัตกับ14ล้านเสียงนะครับที่บางคนโจมตีว่าเป็นส้มเน่าต่างๆน,นานาแต่คุณทักษิณไม่กล้าแตะคุณอนุทินนะครับไม่กล้าแตะคุณเนวินนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขากระโดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามกอล์ฟอภยัยต่างๆนะครับการหาเสียงของคุณทักษิณพื้นที่ไหนที่จะต้องไปแตะ เขตอำนาจของคุณเนวินเขตอำนาจคุณทักษิณคุณอนุทินนั้นคุณทักษิณถอยตลอดคุณทักษิณไม่กล้าไปนะครับตัวอย่างเช่นพื้นที่ซึ่งเมื่อกี้ผมเอาภาพขึ้นมานะครับคือพื้นที่สุรินทร์สุรินทร์เนี่ยนะครับมีเป็นพื้นที่ซึ่งมีคนของเพื่อไทยลงนะครับแต่ลงแบบไม่เปิดเผยนะครับเขาขึ้นป้ายอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นคนของเพื่อไทยคุณนัทพรมนริวัฒนาวานิชป้ายมีคําว่าพักเพื่อไทยใช้สีแดงหาเสียงอย่างเปิดเผย ผมเคยท้าเอาไว้คุณทักษิณแน่ใจไปสุรินทร์สิทำไมกล้าไปอุดรแต่ไม่กล้าไปสุรินทร์สุรินทร์ก็มีเครื่องบินครับอุดรมีเครื่องบินยังไงสุรินทร์ก็มีอย่างนั้นทำไมคุณทักษิณไม่กล้าไปสุรินทร์ทำไมอุดรกล้าไปเหตุผลคือมันชนะชัวร์ทำไมสุรินทร์ไม่กล้าไปเพราะรู้ว่ามันชนะไม่ชัวร์และรู้ว่ามันต้องไปชนกับเนวินเลยไม่มีการไปพื้นที่ที่มีคนของเพื่อไทยลงไม่มีการโผล่ไป แล้วผลการเลือกตั้งก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้นะครับของคนของเพื่อไทยนะครับคุณทักษิณไม่ยอมไปครูมานิดก็บอกว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งใครแต่ในพื้นที่เนี่ยขึ้นป้ายโครมโครมสีแดงพักเพื่อไทยแต่ว่าอะไรไม่ทราบนะครับครูมานิตที่สุรินบอกว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งใคร คุณทักษิณก็ไม่กล้าไปผลการเลือกตั้งที่สุเดียนก็เลยจบด้วยการที่คนตระก,กูลมุ่งเจริญพรนะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายของคุณอนุทินคุณเนวินทั้งคู่เนี่ยชนะการเลือกตั้งกลายเป็นพื้นที่ซึ่งนะครับภูมิใจไทยกินรวบเพื่อไทยส่งแต่ทักษิณไม่สู้เกิดอะไรขึ้นไหนบอกว่าจะอยากเป็นชนะชนะเอาใจคนอีสานเป็นเป็นเจ้าหัวใจคนอีสานไม่ใช่หรือแต่ทำไมไม่กล้าสู้ นี่แหละครับคือปัญหาของพรรคเพื่อไทยวันนี้สู้กับพรรคประชาชนได้สู้กับส้มได้แต่พอเจออนุทินเนวินหง่อยจ่อยเหี่ยวหลบเพ่นไม่กล้าแตะไม่กล้าชนไม่กล้าเผาชิญหน้านะครับทั้งที่จะถามผมเนี่ยนะครับคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งคุณทักษิณอาจจะคิดว่าส้มเกิดขึ้นมาเพื่อแย่งคะแนนของพรรคเพื่อไทยนะครับจากตัวเลขอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับ แล้วคิดว่าอยากจะทำลายพักส้มนะครับทำลายพักประชาชนต่างๆนานานะครับโดยหวังว่าถ้าทำลายสำเร็จนะครับคนก็จะกลับไปเลือกเพื่อไทยผมบอกคุณทักษิณแบบนี้นะครับคุณทักษิณต้องเลิกคิดว่าคนที่เลือกส้มณปัจจุบันเขาจะกลับไปเลือกพักเพื่อไทยมันเป็น the river of no return มันเป็น the point of no return มันไม่มีทางกลับมานะครับคุณทักษิณอย่าไปคิดว่าคนที่เลือกพิธาเป็นนายก จะกลับไปเลือกแพททองทานไม่มีทางนะครับจุดยืนแตกต่างกันวิธีทํางานแตกต่างกันบุคลิกภาพแตกต่างกันลดสนิยมแตกต่างกันไม่มีทางนะครับที่คนซึ่งเลือกส้มในวันนี้จะกลับไปเลือกเพื่อไทยไม่มีทางที่คนซึ่งเลือกคุณพิธาจะกลับไปเลือกคุณแพทองทานไม่มีทางคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยได้มาถึงจุดที่จะไม่มีวันได้คะแนนจากคนเลือกเลือกก้าวไกลเลือกอนาคตใหม่เลือกพรคประชาชนเลือกสีส้ม เหตุการณ์นี้จะไม่มีวันเกิดแต่คุณทักษิณไม่เข้าใจคุณทักษิณกลับคิดว่าถ้าทําลายพิธาได้นะครับถ้าทําลายพักประชาชนได้คนที่เลือกพักประชาชนคนที่เลือกพิธาจะกลับมาเลือกเพื่อไทยจะกลับมาเลือกแพทองทานซึ่งไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะครับคนกลุ่มเดียวนะครับที่คุณทักษิณอ่าในช่องแชทนะครับคุณไกลผมมีบอกว่าคนตาสว่างแล้วนะครับกลับ ไม่มีทางกลับไปยอมตาบอดคุณจิ๋วแอมบอกว่าวันนี้เศร้าๆจากผลอบจอ,อุดรมาฟังอาจารย์รู้สึกดีขึ้นค่ะขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณมากนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับกดติดตามการสแกน qr code ศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หกแปดกันนะครับช่วยกันสร้างช่องของเราขึ้นมานะครับผมพูดแบบนี้แน่นอนว่ารัฐบาลก็จะยิ่งเหม็นหน้าผมมากขึ้นแต่ผมรู้สึกว่ารัฐบาลปิดปากผมไม่ได้หรอกครับผมพูดแบบนี้ตั้งแต่ผมเรียนปริญญาตรีตั้งแต่คุณทักษิณลงสอสอสมัยแรก ชนกับพี่ผมที่เขตสองเยาวราชผมก็พูดแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะผมพูดแบบนี้ตั้งแต่คุณทักษิณเริ่มเล่นการเมืองอายุ50ผมอายุ20ตอนนี้ผม50คุณทักษิณใกล้80ผมไม่เปลี่ยนคําพูดผมหรอกครับผมวิจารณ์รัฐบาลผมเชื่อเรื่องการเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งจุดยืนผมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะโกรธผมส่งคนมากันแกล้งผมมาคุกคามผมอย่างไรก็ตามแต่นะครับผมไม่สนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับก็พักภูมิใจไทยนะครับเขา รุกหนักนะครับพื้นที่สุรินเนี่ยนะครับคุณทักษิณไม่กล้าลงนะครับจบลงด้วยตระกูลมุ่งเจริญพรเนี่ยได้เป็นสสได้เป็นนายกอบจอไปตระกูลมุ่งเจริญพรเนี่ยครับคือสายตรงของคุณอนุทินและคุณเนวินคุณทักษิณไม่กล้าแต่ต้องแล้ววันนี้นะครับผมจะบอกคุณทักษิณให้ว่าสิ่งที่เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยวันนี้คือพรรคภูมิใจไทยนะครับและถ้าคุณทักษิณ ไม่กล้าสู้กับภูมิใจไทยพรคเพื่อไทยจะแผ่วลงพระภูมิใจไทยนะครับเมื่อวานนี้การเลือกตั้งที่อุดอรท,ที่ที่นครศรีธรรมราชได้บอกไปแล้วนะครับว่าผู้ชนะในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่เป็นเครือข่ายภูมิใจไทยนะครับซึ่งล้มตระกูลเดชเด,ดโชไปนะครับผู้ชนะคือคุณวารินนะครับคุณน้ำวารินชินวงศ์นะครับเป็นนายกอบจคอนครศรีธรรมราช พิชิดคุณชัยชนะเดชเดโชซึ่งถือว่าเป็นบ้านใหญ่หลังหนึ่งตระกูลหนึ่งของออจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องย้ำนะครับว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาขยายแสนยานุภาพเข้ามานะครับสู่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ผมชอบไปเมื่อก่อนผมไปที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บ่อยๆนะครับถูกเชิญไปบรรยายแล้วเป็นเป็น ผมไปตั้งแต่ว่าลายลักษ์เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเปิดมหาวิทยาลัยจําได้ว่าไปครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีก่อนในมหาวิทยาลัยมีบ้านมีบ้านชาวบ้านที่เลี้ยงวัวอยู่ว่าลายลักษ์ยุคก่อนเนี่ยนะครับมีวัวเดินแต่งมหาลัยเพราะมหาลัยเนี่ยสร้างในพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านชาวบ้านเป็นพื้นที่สวนยางแล้วพูดตรงๆก็คือเหมือนไปไปเวรคื้นที่ชาวบ้านมาแล้วก็มีข้อพิพาทกับชาวบ้านว่าจะออกหรือไม่ออกชาวบ้านตอนแรกก็ไม่ออกนะครับแต่ก็มีข้อพิพาทฟ้องกันไปฟ้องกันมาในสุด ก็เหมือนหลายพื้นที่นะครับชาวบ้านสู้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานรัดไม่ได้นะครับชาวบ้านที่เคยเลี้ยงวัวในมหาวิทยาลัยก็ค่อยๆออ,อ,ออกไปแต่ยุคก่อนว่าไรล,ลังเนี่ยนะครับวัวเดินเต็มมหาลัยเลยครับแล้วนอกจากวัวที่เดินเต็มมหาลัยนะครับชาวบ้านเข้ามาทํานงทานาสนุกสนานตอนนี้บรรยากาศอย่างนั้นไม่มีแล้วกลายเป็นมหาวิทยาลัยหรูหรานะครับในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับคุณชัยชนะเนี่ยเขาคุมมันนะคุมมานนานก็พูดไม่ได้นะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ซึ่ง เอาว่าเป็นเขตของประชาธิปัตย์แล้วกันนะครับนครศรีธรรมราชอยู่เหนือพัทลุงนะครับอยู่เหนือฮใหญ่ใครที่เคยไปภาคใต้ลองนึกออกนะครับว่าเส้นทางภาคใต้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณออกจากเพชรบุรีคุณก็จะเข้าชุมพรชุมพรแล้วก็จะเป็นสุราษฎร์สุราษฎร์แล้วก็จะเป็นนครนครเนี่ยคือเมืองใหญ่ที่อยู่กลางภาคใต้รบเปรียบได้กับเมืองหลวงของภาคใต้ คนนครเขาชอบสื่อว่าเขาเป็นเมืองหลวงของภาคใต้นะครับในแง่จังหวัดเพราะจังหวัดนครนี้ก็ใหญ่จริงๆถึงแม้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่เพราะเขาใหญ่มากมีอำเภอต่างๆเยอะคนก็เยอะพื้นที่ก็ยาวนะครับหลุดจากนครก็ไปพัทลุงนะครับพอถึงพัทลุงก็จะแยกไปกระบี่ก็ได้นะครับจะแยกไปพังงาต่อก็ได้นะครับหรือว่าจะแยกไปตังหัดใหญ่ยิงยาปัตตานีราธิวัฒน์ได้หมดนะครับปกติเนี่ยนะครับภาคใต้ทั้งหมดเป็นของประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี่ผ่านมาเนี่ย เสียงเริ่มแตกพักภูมิใจไทยได้พื้นที่แถวกระบี่แถวพังงาไปนะครับประชาธิปัตย์ยังได้เขตสงขลาอยู่แล้วเขตนครอยู่นับสงขลานะครับนครเนี่ยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติแบ่งกันภาคใต้นะครับถ้าเป็นภูเก็ตเป็นสีส้มเลือกเลือกพักก้าวไกลถ้าเป็นกระบี่พังงาแถบอันดามันที่ไม่ใช่เกาะเลือกภูมิใจไทย แล้วพอขึ้นมาเขตสงขลาเขตนครเนี่ยยังเป็นประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพื้นที่นครศรีธรรมราชนายกอาบาจกลายเป็นของภูมิใจไทยไปแล้วประชาธิปัตย์วันนี้จบเห่แล้วนะครับอาจจะมีสอสออยู่ที่พื้นที่นครแต่การที่ชัยชนะเด็ดเดโชนะครับเครือข่ายของเขา แท้ในการเลือกตั้งนายกอบจอวันนี้อิทธิพลของสีน้ำเงินจากกระบี่พังงาอันดามันลามมาถึงตอนกลางของภาคใต้แล้วเขายึดจากกระบี่พังงาแล้วมานาครได้หลังจากนี้ผมเชื่อว่าเขาจะยึดสงขลาให้ได้นะครับเพราะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับนครน,นะฮะกระบี่พังงาสงขลา4จังหวัดใหญ่นี้เป็นสีจังหวัดที่ภูมิใจไทยจะเอาให้ได้ ประชาธิปัตย์จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับชุมพรสุราษฎร์จะค่อยๆเสียให้กับเครือข่ายพักการเมืองอื่นๆไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในระดับบัญชีรายชื่อเนี่ยพักอันดับหนึ่งที่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อในทุกจังหวัดภาคใต้คือพักสีส้มนะครับเรื่องนี้หลายคนอาจอาจ,จะลืมว่าอันดับหนึ่งในแง่บัญชีรายชื่อที่ภาคใต้เนี่ยคือพักสีส้มนะครับไม่ใช่ประชาธิปัตย์เพราะั้นวันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยอวสานแล้ว ในการเลือกตั้งปี66อันดับหนึ่งบัญชีรายชื่อเป็นสีส้มทุกจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมพรสุราษสีส้มหมดนะครับยังยึดได้ระดับเขตประชาธิปัตย์ยังยึดระดับเขตได้ในบางจังหวัดตอนนี้ค่อยๆแตกเร้วเหตุผลที่แตกมีอยู่เหตุผล2ข้อข้อที่1ะครับตระกูลเดชเดโชนะครับ,ดดอนะรบของคุณชัยชนะเนี่ยนะครับเขาเขาใหญ่เร็วแล้วเขาใหญ่แบบที่ ไม่ค่อยนะครับเรียกว่าอะไรดีนะครับอาจจะเรียกว่าใหญ่เร็วแล้วเพื่อนน้อยหรือคนรักน้อยผมไม่ทราบแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มีบ้านใหญ่เยอะมีตระกูลการเมืองเยอะมีตั้งแต่กลุ่มคุณชินวรบุญยเกียรติจากปฏิปัติเทพไทยเสยนาพง์ต่างๆ่างนานาเยอะไปหมดเลยนะครับการขึ้นมาของ คุณชัยชนะเดชเดโชตระกูลเดชเดโชนะครับที่คุณชัยชนะใช้เวลาไม่นานนะครับมีชื่อเป็นรัฐมนตรีมีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์แล้วคุณแม่ตัวเองก็เป็นนายกอบจเนี่ยเร็วแต่เป็นการโตเร็วนะครับบนอาจจะเรียกว่าเป็นความหมั่นไส้หรือเป็นความไม่พอใจของกลุ่มอื่นๆในพื้นที่นครศรีธรรมราชด้วยกันก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะใช้คาว่านครศรีธรรมราชเปลี่ยนเพราะว่า หลายกลุ่มหลายตระกูลในพื้นที่นะครับนครศรีธรรมราชเขาไม่สนับสนุนกลุ่มเดดเด,ดโชของคุณชัยชนะซึ่งคุณชัยชนะก็เป็นตัวละครสําคัญของประชาธิปัตย์ที่หนุนให้ประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณเพราะวันนี้นะครับนครศรีธรรมราชแผ่นดินไหวประชาธิปัตย์พังยับแล้วอํานาจรัฐในนครศรีธรรมราชกลายเป็นของพรรคสีน้าเงินไป คุณทักษิณไม่รู้เรื่องอะไรไม่สามารถทําอะไรได้เลยสุรินทร์อีสานใต้คุณทักษิณไม่กล้าแตะพื้นที่อย่างนครประชาธิปัตย์ขาลงเพื่อไทยไม่กล้าเข้าไปแตะภูมิใจไทยกินรวบภูมิใจไทยตอนนี้เขาย,ยึดอีสานใต้แล้วก็กำลังจะยึดภาคใต้นะครับวันน,นี่คือการเมืองแบบใหม่ที่เราได้เห็นการเติบโตของสีน้ำเงินมากขึ้นเรื่อยๆส่วนประชาธิปัตย์เองในอดีตตอนนี้ก็อ่อนกําลังคุณเทพไทยถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปนะครับชิน,นวรบุญ,ญเกียรติร้อยหรอนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีศึกษานะครับตอนนี้ก็ อ่อนแอลงเพราะฉะรวมรวมหัวกันนะครับสู้กับเดดเดโชแต่ไม่สามารถหาใครในพิบัติเข้ามารับไม้แทนได้ก็เลยกลายเป็นปฏิบัติการที่ล้มเดดเดโชโดยภูมิใจไทยได้ตำแหน่งนายกอบอกจอไปนะครับเพราะศึกการเลือกตั้งสสที่นครรอบหน้าก็จะเป็นการสู้กันระหว่างภูมิใจไทยกับสีส้มซึ่งได้คะแนนบัญชีรายชื่อถล่มทลาย เพราะเราจะเห็นอีกสึกหนึ่งนะครับเพิ่งพักสีส้มในภาคอีสานอาจจะต้องชนกับเพื่อไทยแล้วในภาคใต้ก็ต้องชนกับภูมิใจไทยด้วยนะครับในพื้นที่นครในพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่ตรงนี้นะครับพักสีส้มในเวลาเขาเจอภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่กลัวเขาสู้แต่คุณทักษิณในเวลาเจอภูมิใจไทยเนี่ยหลบคนของตงัวเองไปลงที่สุรินทร์แต่ไม่สู้นะครับไม่มีการไปปราศัยเพราะฉะั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะใช้คำแบบนี้ว่า มันเป็นสัญญาณที่พักสีน้ําเงินเนี่ยเขาเริ่มมีโอกาสที่จะสยบเพื่อไทยนะครับไม่ได้แปลว่าจะเป็นอันดับหนึ่งแผนเพื่อไทยนะครับผมไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะครับหรือคนจะหาว่าเวอร์อีกนะครับแต่สยบก็คือพอคุณทักษินนะครับเห็นพักสีน้ําเงินคุณทักษินเกรงขามนะครับคุณทักษินเกรงใจคุณทักษินไม่กล้ายุง่งคุณทักษินไม่กล้าแตะแล้วก็ปล่อยให้พักสีน้ําเงินเนี่ยครับยึดอีสานใต้ไป แผ่สาญยานุภาพในภาคใต้ไปนะครับโดยพักเพื่อไทยได้แต่มองปิดทีนี้ไอ้ตัวเลขที่พักเพื่อไทยบอกจะได้สอสอสองร้อยมันจะมาจากไหนนะครับร้อยสี่สิบที่ได้อยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะพุ่งอีกเป็นหกสิบมันจะมาได้อย่างไรถ้าคุณทักษิณไม่กล้าแตะพื้นที่สีน้ําเงินมันมาไม่ได้นะครับหรือพื้นที่ภาคใต้ประชาธิปัตย์ศัตรูของพักเพื่อไทยล่มสลายไปคุณทักษิณก็ไม่กล้าเข้าไปแตะเพราะรู้ว่าตัวเองคนใต้ไม่เอา มันก็จะเป็นภูมิใจไทยไปแล้วตัวเลขสอสอของเพื่อไทยที่คุณทักษิณประกาศว่าจะได้200มันจะมาจากไหนครับคุณทักษิณพูดเหมือนกับประเทศนี้ไม่มีพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็มีภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับ3นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข200ที่คุณทักษิณประกาศหรือเพื่อไทยประกาศนี่นะครับ,บไม่มีใครมองว่าเป็นไปได้เลยนะครับนีดาโพลวันก่อนเนี่ยนะครับก็ได้เอาผมก็ได้เล่าให้ผู้ชมฟังแล้วนะครับนีดาโพลเขาสำรวจความเห็นประชาชนประชาชนก็ตอบค่อนข้างเอกฉันนะครับว่า ไม่เชื่อนะครับว่าคุณทักษิณจะได้200ที่นั่งนะครับนิดาโพพูดไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องนี้แปลกนะครับพอนิดาโพพูดแบบนี้พักเพื่อไทยไม่กล้าเถียงนะครับคนที่เชื่อว่าไม่ได้นะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับรวมกันเกือบ4 0ที่พอนิดาโพถ,ถามว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่พักเพื่อไทยจะได้สอสอ0 0ที่นั่งในการเลือกตั้งตามที่คุณทักษิณพูด34%บอกเป็นไปไม่ได้เลยอีก24.58ปตัดเป็น25บอก เป็นไปไม่ค่อยได้เอา34.20บวก24.58มันอยู่ที่ราวๆนะครับ59%ที่เขาไม่เชื่อว่าพักเพื่อไทยนี่จะได้สอสอ0 0ที่นั่งผมไม่ได้บอกผมเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมเนี่ยทำหน้าที่สื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดว่าตัวเองเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เอาเป็นว่าคนในประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อมีแต่คุณทักษิณเชื่อนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับคนเราก็มีสิทธิ์จะเชื่อตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้แต่ว่า ในความเป็นจริงคือพักเพื่อไทยไม่กล้าชนภูมิใจไทยคุณทักษิณไม่กล้าชนคุณเนวินแล้วเมื่อไม่กล้าชนคุณเนวินแล้วไม่กล้าชนภูมิใจไทยแล้วคะแนนของเพื่อไทยมันจะเพิ่มจากไหนะครับถ้าหวังจะเอาจากคะแนนคนเลือกส้มผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าคนเลือกส้มเขามไม่มีบอลกลับเป็นเรื่องคุณทักษิณหรอกมันเป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างอยู่แล้วนี่คือภาพคนอุดอรคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเป็นคนึ่กอายุ30-40 คนเหล่านี้ไม่ได้มองว่าคุณทักษิณเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงหรือความเจริญนะครับเขามองว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองเก่าเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองที่ย้อนยุคเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองที่ไม่ก้าวหน้าและเป็นสัญลักษณ์ของการเมืองที่ในสุดแล้วนะครับเต็มไปด้วยเรื่องของการล็อบบี้เต็มไปด้วยเรื่องของการเจรจาเต็มไปด้วยเรื่องของการทําดีลรับต่างๆนานานะครับนี่แหละนะครับ มันคือความจริงเพราะฉะนั้นคนเลือกส้มจะไม่มีวันกลับไปเลือกเพื่อไทยนะครับคนเลือกส้มจะไม่มีวันกลับไปเลือกเพื่อไทยคนกรุงเทพราบนี้เลือกส้มเกือบยกจังหวัดเหลือแค่อิมซึ่งเมื่อก่อนผมก็จะเรียกว่าน้องอิมนะครับตามการเรียกของพวกเพื่อไทยหลายคนที่เรียกอิมด้วยความเอ็นดูว่าน้องอิมแต่เมื่อวันนี้อิมเป็นรัฐมนตรีแล้วเราต้องสะดุดดีความยิ่งใหญ่ของน้องอิมพณะนท่านอิมท่านรัฐมนตรีอิม นะครับเรือแค่ท่านรัฐมนตรีอิ่มคนเดียวนะครับแล้วคิดว่าคนที่เลือกพักประชาชนทั้งจังหวัดที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะไปเลือกพักเพื่อไทยไม่มีทางนั้นคุณทักษิณวันนี้นครับคำประกาศว่าจะได้200ที่นั่งเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อนะครับเป็นคำประกาศที่ผมอยากจะใช้คำว่าเป็นคำประกาศนะครับเพื่อปลุกขวัญและกำลังใจนะครับว่าเมื่อคุณทักษิณกลับมาแล้วเนี่ย สถานการณ์ต่างๆมันจะเป็นสถานการณ์ที่เป็นขาขึ้นของพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าดูปัจจัยต่างๆที่เป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่เลยนะครับวันนี้เราได้เห็นนะครับองค์คาเฟ่ต,ต่างของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ออกมาแซ่ซ้องสดุกดีกันหมดว่า,าทักษิณมาเพื่อไทยจะได้200ที่นั่งซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสไตล์ของพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นสไตล์ที่เราทุกคนรู้ดีนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณทักษิณพูดทุกคนต้องออกมาเชียร์คุณทักษิณคือพระเจ้าของอาณาจักรเพื่อไทยถ้าทักษิณพูด อย่าขวางนะครับกฎของการอยู่เพื่อไทยคือถ้าคุณทักสินพูดอย่าขวางนะครับถ้าขวางกลับไปดูกฎข้อหนึ่งคือถ้าทักสินพูดอย่าขวางนะครับและถ้าอยากจะขวางอยู่ก็ไปดูข้อที่1ต่อว่าถ้าทักสินพูดอย่าขวางมีหน้าที่อย่างเดียวชมอวยสะดุด,ดีเออออหรือไม่ก็ถ้าเขินก็ไม่ต้องพูดถึงไปเลยเงียบเงียบไปเลยนะครับแต่โดยภาพรวมคือทิศทางของเพื่อไทยเนี่ยคือ คนก็จะต้องออกมาสะดุดดีว่าคุณทักษิณพูดถูกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คือ200ที่นั่งเนี่ยจะมาแต่คาถามคือมันจะมาจากไหนครับเพราะว่าเก้าอี้ที่เคยเสียให้กับส้มไปเนี่ยคนที่เลือกส้มเขาไม่ไปเลือกคุณทักษิณเขาไม่กลับไปเลือกแพทองทานนะครับแล้วคุณจะได้คะแนนมาจากไหนนะครับถ้าบอกมาจากคะแนนของคนที่เลือกภูมิใจไทยคนเลือกภูมิใจไทยเขาก็คงจะไม่ไปเลือกคุณทักษิณง่ายๆนะครับแล้ววันนี้ภูมิใจไทยเองเขาขยายสัญญานุภาพ นะครับเขาบุกไปทั่วเขาบุกภาคใต้ได้แล้วนะครับเขาบุกเขาตรึงอีสานใต้ได้แล้วแล้ว200ที่นั่งหุ่ทักษิณจะมาจากไหน,นครับมาจากส้มเนี่ยไม่มีทางนะครับคนเลือกส้มจะไม่กลับไปเลือกเพื่อไทยแล้วคนเลือกส้มมีแต่จะเติบโตขึ้นนี่คือข้อเท็จจริงนะครับอบจอ,อุดรน,นะครับทุกท่านเห็นแล้วตั้งแต่ต้นรายการเราได้ออกกราฟิกมาให้ดูแล้วนะครับว่าอบาจอ,อุดรเองจํานวนคนเลือกพักประชาชนนั้นในการเลือกตั้งมีแต่เติบโตขึ้นๆๆๆเติบโตขึ้นและเติบโตขึ้น นะครับจากากราฟิกของเอาจาะลึกทั่วไทยนะครับพรรเพื่อไทยในปี54มีคนเลือก5,64,000พอเกิดพักอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยมีคนเลือกเพียงแค่3,03,000นะครับแล้วพอมีอาบาจคณะก้าวหน้าส่งคนเลือกพรรคเพื่อไทยเหลือแค่3,02,000 0พอมาถึงการเลือกตั้ง66นะครับพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยมีคนเลือก5,60,000ในปี54 12ปีผ่านไปเหลือ3 5 0 3 0 0 0 แล้วพอถึง6-7เหลือ327,000ส่วนพักอนาคตใหม่ไม่มีสอสอสักคนในปี5-4 6-2ตั้งพักใหม่ปุ๊บได้มา1 4 000, 8 8 0 0ปัดเป็น1 5 0 0 0 0นคะแนนตั้งพักใหม่ไม่มีคนใหม่ไม,ม,ไม,ม่มีเงินเลย1,500,000ลงอาบาจคณะก้าวหน้า1 8 0 0 0 0พอเลือกตั้งสอสอ3,000 0พออาบาจอเหลือ260,000เพราะนคนมาใช้สิทธิแค่40%คนรุ่นใหม่ เลือกสีส้มจากแสนสี0หมาเป็นเกือบถึงส0 0 0สนในระยะเวลาหกในระยะเวลาจาก6กถึงหกสปีจำไว้นะครับสปีจากแสนห้ามาเป็นเกือบส0 0 0สนในระยะเวลา4ปีคะแนนสีส้มที่อุดรเพิ่มขึ้น1เท่าตัวแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้น200ที่นั่งปกติผมไม่อยากฟันธงแต่ถ้าพูดแบบนี้ถ้าผมไม่ฟันธง ผมละอายใจผมฟันธงว่าไม่มีทางนะครับถ้าคุณทักษิณไม่กล้าลุกไปยังพื้นที่ภูมิใจไทยนะครับแล้วถ้าคุณทักษิณไม่กล้านะครับชนกับคุณอนุทินและคุณนวินคุณทักษิณจะไม่มีทางได้อะไรในการเติบโตได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับการเมืองวันนี้น่าติดตามนะครับว่าภูมิใจไทยนะครับซึ่งคุณทักษิณไม่กล้าชนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนซึ่ง บ้านใหญ่ในพื้นที่ต่างๆนั้นจะทยอยอพยพไปยังภูมิใจไทยนั่นการที่คุณทักษิณไปที่อุดรน,นะครับและพยายามโชว์ความยิ่งใหญ่ของตัวเองนั้นในแง่หนึ่งคือการตรึงบ้านใหญ่ว่าอย่าทิ้งทักษิณนะอย่าทิ้งเพื่อไทยนะวันนี้นายใหญ่กลับมาแล้วนะทุกคนอย่าปันใจไปให้เพื่อไทยทุกคนอย่าปันใจไปให้เนวินทุกคนอย่าปันใจไปให้อนุทินนะครับทักษิณมาแล้วบ้านใหญ่มาอยู่กับพวกเราต่อ นะครับคือการส่งสัญญาณเพราะวันนี้บ้านใหญ่เนี่ยเริ่มบ่ายหน้าไปยังภูมิใจไทยมากขึ้นเรื่อยๆต้องยอมรับความจริงนะครับการเมืองวันนี้ข่าวใหญ่ทางการเมืองก็คือ44สส9กานหรือพระชิธนจะโดนตัดสิทธิ์ไหมนอกนอจากนั้นคือทักษิณจะโดนคดีอะไรพักเพื่อไทยจะโดนยุบไหมทิศทางข่าวมันมีแต่แค่นี้เพื่อไทยจะโดนยุบไหมทักษิณจะโดนฟันคดีชั้น14ไหมจะโดนฟันคดีเอาพายไหมแพทย์ทองทานจะพังเพราะคดีเอาพายไหมนะครับมันมีแต่เรื่องแค่นี้นะครับ ทักษิณจะผิดข้อหาสมรู้ร่วมคิดป่วยทิพหรือป่วยเก๋ไหมพักจะถูกยุบไหมเพราะถ้าผมเป็นบ้านใหญ่เนี่ยนะครับผมไม่ทุ่มเทกับพักเพื่อไทยพักเดียวอยู่แล้วผมประวองไปยังภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเขาโชคดีอย่างหนึ่งนะครับเขาอาจจะไม่ได้ดูแบบเก๋าเกมเท่ๆมีเงินเยอะอย่างคุณทักษิณแล้วก็ไม่ได้เป็นที่รักของประชาชนอย่างพักประชาชนแต่ที่เขามีอย่างหนึ่งคือภูมิใจไทยเนี่ยแทบไม่เคยโดนคดีอะไรเลย นะครับสังเกตไหมครับรอบที่แล้วมีคดียุบพักแป๊บเดียวกกบตบบอกว่าอ๋อคดีคดียุบพักภูมิใจไทยนะครับไอเรื่องบัญชีทรัพย์สินอะไรเนี่ยไม่กระทบกับการยุบพักตกไปเลยปุบป,ปับตกไปเลยแล้วขนาดมีเรื่องเขากระโดงนะครับหลักฐานชัดว่าผิดนะครับสารบอกเลยว่าที่เขากระโดงเป็นที่หลวงต้องคืนงานรถไฟแล้วเห็นหลักฐานชัดกันหมดคุณชูวิทย์ก็ตีแผ่นะครับคุณวิโรธพักอนาคตใหม่พักเก้าไกลก็เคยตีแผ่ว่าบ้านของนักการเมืองใหญ่ บุรีรัมย์สนามกีฬาหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่ทําธุรกิจการกีฬาของนักการเมืองใหญ่บุรีรัมย์เนี่ยเป็นของการรถไฟเนี่ยนะครับเขายังไม่ต้องคืนเลยเขาใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วใครก็ทําอะไรเขาไม่ได้ด้วยเนี่ยพวกบ้านใหญ่มองก็มองออกเลยครับว่าขนาดเรื่องอย่างบัญชีทรัพย์สินของเลขาพักยังไม่นําไปสู่การยุบพ,พักนะขนาดเรื่องอย่างสนามกีฬาเขากระโดงเนี่ยยังไม่นําไปสู่การทวงคืนที่เขากระโดง วันนี้บ้านใหญ่ก็มองออกแล้วครับว่าถ้าอยู่ข้างเนวินอนุทินภูมิใจไทยเนี่ยนะครับโอกาสารอดทุกเรื่องเนี่ยมันเยอะนะครับวันนี้พักการเมืองที่ผมคิดว่านักการเมืองแบบบ้านใหญ่คิดว่าอยู่เราเซฟสุดคือภ,ภูมิใจไทยนะครับส่วนเพื่อไทยเนี่ยเซฟถ้าโลกนี้มีพักประชาชนถ้าโลกนี้ยังมีพิธามีส้มเนี่ยอยู่เพื่อไทยเซฟแต่วันไหนไม่มีส้มไม่มีพิธาไม่มีพักประชาชนพักเพื่อไทยไม่มีความหมายอะไรเพราะนักการเมืองแนบบ้านใหญ่เนเนี่ยเขามองไปที่อนุ morals, ทินเขามองไปที่เนวินหมดเขาไม่มองมาที่เพื่อไทยแล้วครับ คุณทักษินมีแต่ร่วงโรยร่วงโรยร่วงโรยนะับคุณทักษินปีนี้74ถ้ามีการเลอกตั้งปี70คุณทักษินใกล้78ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าสภาพคุณทักสินจะเป็นยังไงนะครับสรีระสังขารคุณทักสินจะเป็นยังไงจะแก่จนหาเสียงไม่ไหวต่อไปหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับจะอยู่ต่อไปนานขนาดไหนจนถึงปี70หรือเปล่าไม่มีใครรู้จะหาเสียงไหวหรือเปล่าไม่มีใครรู้เพราะสังขารมันเป็นเรื่องไม่แน่ นะครับคุณทักษณิณในปี70จะเป็นนักการเมืองที่แก่ที่สุดในประเทศนี้ถ้ายังทําตัวแบบปัจจุบันอยู่คุณทักษณิณจะแก่ที่สุดในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษณิณจะเป็นคนสูงวัยที่สุดที่จะลงมาเกี่ยวข้องกับสนานการเลือกตั้งปี70นะครับซึ่งพวกบ้านใหญ่ทั้งหมดก็เหมาะว่ามันไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าคุณทักษณิณจะนําพักได้ต่อไปเพราะ,ะภูมิใจไทยเนี่ยคือสิ่งที่ จะเป็นหอกข้างแคร่แล้วจะเป็นสิ่งที่ค่อยๆนะครับทำลายพักเพื่อไทยไปเรื่อยๆในระยะยาวนะครับในช่องแชทคอมเมนต์กันนะครับว่ามีแต่ส้มแหละทําอะไรผิดหมดถูกต้องเลยครับวันนี้สถานการณ์ของประเทศเราเป็นแบบนี้นะครับคือมีแต่ส้มที่ทําอะไรก็ผิดทั้งอย่างคดียุบพักเรื่องของการแก้กฎหมายนะครับที่พักก้าวไกลโดนเห็นไหมครับยุบก้าวไกลโดยอ้างว่าการแก้กฎหมายเชื่อได้ว่าเป็นการล้มการปกครอง โดนยุบเลยนะครับคนก็งงว่าเอ๊ะเขาล้มกับบุครองตอนไหนก็บอกกันว่าที่ล้มเพราะว่ามันเชื่อได้ว่าจะล้มพอเป็นพักเก้าไกลเนี่ยแค่เชื่อได้ว่าจะล้มยุบได้เลยแต่พอเป็นคุณทักษิณชั้น14ต่างๆน,นานาคดียุบไม่ยุบครับเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนพอเป็นพักเก้าไกลเชื่อได้ว่ายุบเลยแต่พอเป็นคุณทักษิณอ๋อไม่มีหลักฐานชัดเจนยังไม่ยุบมันคืออะไรครับนะ คุณพิธาก็พูดถูกนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรักประชาชนหรือพักก้าวไกลเนี่ยมันควรจะเป็นพักสุดท้ายที่โดยอันนี้ต้องชมสปิริตของคุณพิธาว่าเขาเป็นคนสปิริตดีจริงๆคุณพิธาเนี่ยนะครับเขาไม่เคยมีแม้แต่คาเดียวที่ยุให้ยุพักเพื่อไทยยุให้เล่นงานคุณทักษิณยุให้พักเพื่อไทยเจอเรื่องเดวร้ายเหมือนที่พักก้าวไกลเจอไม่มีเลยนะครับไม่เคยมีความคิดสั่งเติมไม่เคยมีความคิดว่าถ้าเพื่อไทยถูกโจมตีพังพินาศพักประชาชนจะสบาย ไม่เคยมีความคิดที่ใช้อำนาจถืนอำนาจดิบหรือโหดอำนาจถืนอำนาจอันอนาจดิบทำลายเพื่อไทยไม่เคยมีเลยเขาบอกตลอดเวลาว่าขอให้พรรคประชาชนหรือพรรคก้ากัรเนี่ยเป็นพรรคสุดท้ายที่โดนอำนาจแบังยุบพักขอให้ย่าให้มีพรรคอื่นอีกเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่คุณพิธาพูดทุกคนในพรรคพูดจิรัตทองสุวรรณพูดวิโรจน์ลักการดิสอนพูด,พด,พดบางทีผมถึงอยากจะถามนะครับว่าเออขณะที่คนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยดา่าพรรคประชาชนเปา,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 ปาว่าเปาว่าไอ้ส้มเน่าไอ้สลิมเฟสอง พรกการเมืองนาสลิมเฟดหนึ่งเนี่ยครับเขาเชียร์ให้ยุบพัคเพื่อไทยเชียร์ให้กำจัดทักษิณคนของพัคเพื่อไทยที่ดาพักประชาชนว่าเป็นส้มเน่าเป็นสลิมเฟดสองเคยเห็นพัคประชาชนพักก้าวไกลยุให้ยุบพักทักษิณไหมครับยุให้สารฟันคุณทักษิณและแพรรองทานไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยคือคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณเขาอยากให้มีการใช้สารฟันคุณทักษิณซึ่งพักประชาชนเขาไม่ได้เอาแบบนั้นเขาเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยก็จะมองเขาด้วยความเกลียดชังเหมือนเป็นศัตรูนะครับ ไม่กลา้าแตะพรรคอื่นนอกจากพรรคประชาฉะนั้นในช่องแชทก็พูดดีนะครับว่าวันนี้พรรคส้มอาจจะเป็นอะไระนะครับอาจจะเป็นพรรคที่ทําอะไรก็ผิดในพอสอนี้เหมือนที่พรรคเพื่อไทยเคยเป็นในอดีตก็ได้นะครับเป็นความเป็นไปได้นะครับที่มันอาจจะเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆก็ได้มานันก็นี่แหละครับบ้านเรานะครับเป็นการเมืองที่ผมถึงบอกไงว่าทุกวันนี้ผมไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองเยอะแล้วก็การเมืองในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มัน ประชิงปัญญาหรือเป็นการเมืองเชิงถดถอยมันเป็นการเมืองเชิงติดลบต่างๆนานานะครับที่วนเวียนอยู่แค่เรื่องพวกนี้นะครับผลการเลือกตั้งที่สุรินทร์เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าภูมิใจไทยมุ่งเจริญพรแข่งกับมุ่งเจริญพรด้วยกันแล้วหลังจากนี้นะครับสนามต่อไปที่ผมอยากรู้ว่าคุณทักษิณจะกล้าไปหาเสียงหรือเปล่าคือพื้นที่บึงการท่านผู้ชมจดไว้นะครับ สุรินเนี่ยนะครับคุณทักษิณไม่กล้าไปตอนนี้มีอีกสจังหวัดที่ผมอยากรู้ว่าคุณทักษิณจะกล้าไปไหมคือ1คือบึงการ2นครพนม3ม,มหาสาครคาม4ีสีส,สกเกตบึงการนาครพนมมหาสาครคามและ4ีส,สกเกตนะครับบึงการนครพนมมหาสารคามสีสเกตทั้ง4พื้นที่นี้อาบาจอเป็นของพักสีน้ำเงินคุณเนวินดูแลทรงศักดิ์ทองสีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยดูแล ทรงศักดิ์ทองสีคือคนสนิทของคุณเนวินนะครับถ้าวันไหนตระกูลชิชชอบไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทรงศักดิ์สองสีจะได้เป็นแทนนะครับเป็นคนสนิทเป็นคนที่คุณเนวินไว้ใจนั้นบึงการนครพนมศรีสะเกดมหาสาครคามเป็นพื้นที่สีน้ําเงินซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่กล้าไปหาเสียงที่บึงการที่นครพนมนะครับที่มหาสาครคามแล้วก็ศรีสะเกดคุณทักษิณจะไม่กล้าไปนะครับ บึงการเนี่ยนายกอบจอเป็นภรรยาคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับชื่อคุณแว่นฟ้าเพราะนั้นนายกอบจอเป็นภรรยาทรงศักดิ์ซึ่งคุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นคนสนิทที่สุดของคุณเนวินผมว่าคุณทักษิณไม่กล้าไปบึงการนะครับแล้วก็บึงการเนี่ยก็มีสสของภูมิใจไทยอยู่สองจากสามคุณทักษิณคงไม่กล้าไปหรอกครับมันไม่เหมือนอุดอรที่สสเป็นของเพื่อไทยตรงตรงเจ็ดแล้วก็เป็นของไทยสร้างไทยซึ่งก็เป็นเครือข่ายคุณทักษิณไปแล้วอีกสอง อุดอรเนี่ยคุณทักษิณกล้าไปเพราะว่า10เขตเป็นของคุณทักษิณไปแล้ว9้าแต่บึงกาฬเนี่ยนะครับสมเขตเป็นของคุณทักษิณแค่2ผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่กล้าไปนะครับและนอกจากบึงกาฬเนี่ยนะครับที่คุณทักษิณจะไม่กล้าไปเนี่ยนะครับพื้นที่อื่นๆอย่างนาครพนมนะครับภูมิใจไทยมีสสสองคนที่นครพนมนะครับนายกอบอกจอเก่าคือสุพรรณีโพสุคือสหายแสง นะครับสุพณีโพสุเนี่ยเป็นลูกสายแสงคือสุประชัยโพสุรองประธานสภาภูมิใจไทยคุณทักษิณจะกล้าชนสายแสงคือประชัยโพสุไหมครับคุณทักษิณไม่กล้าหรอกนะครับคุณทักษิณมีคนของคุณทักษิณคือมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแต่มนณพรสู้สุประชัยไม่ได้หรอกครับสุประชัยเก่าเกมกว่าเยอะแล้วลูกสุประชัยเป็นนายกอบจอยื่อชื่อสุพณีมณพรเป็นรัฐมนตรีช่วยจริงนะครับแต่คนที่เพื่อไทยส่งมาลงชน นายกปัจจุบันของภูมิใจไทยคือเอานายกอบตอมาลงคุณเอานายกอบตอมาชนนายกอบจอมันปิดประตูตชนะแล้วนะมีมณพรลรัฐมนตรีช่วยเอานายกอบตอมาชนกับแชมป์เก่าซึ่งเป็นลูกสหายแสงมันไม่มีอะไรต้องมาพูดแล้วครับเอานายกอบตอมาลงอบจอคุณคิดได้ยังไงนายกอบตอนะครับเล็กกว่าอำเภออีกนะตำบลนี่เล็กกว่าอำเภอแต่จะเอานายกอบตอมาชิงนายกจังหวัด แค่นี้ก็สู้ไม่ได้นะครับรีสเกตนายกอบจเนี่ยสีสเกตเป็นของภูมิใจไทยนะครับพักเพื่อไทยเอาผู้ช่วยสุริยะมาลงนะครับผมไม่เชื่อว่าสู้ได้รอบที่แล้วนะครับเล่นละครไปรีสเกตไล่หนูตีงูเห่านะครับไปปาสายดาอนุทินดาเนวินโอ้โหพักจันชาตายเยิ้มนะครับเลือกเพื่อไทยเด็กไทยจะตาไม่เยิ้มไล่หนูตีงูเห่า เสร็จปุ๊บกับกรุงเทพบอกอ,อ๋อที่หาเสียงไล่หนูติงูเห่ามันเป็นนะครับเทคนิคหาเสียงจําได้ไหมครับไล่หนูติงงูเหาเป็นเรื่องเทคนิคหาเสียงนะครับมาได้อย่างไรอ่ะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับในช่องแชทมีคุณกุ๊กแก่บอกเอสดาราสีบทอะไรครับอาจารย์เขาก็เป็นแบบนี้ผมไม่รู้นะครับว่าบทอะไรแต่ว่า ที่พูดเนี่ยไม่ได้มีการป้ายสีอะไรใครนะครับใครอยู่พักการเมืองไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาเปิดเผยกันนะครับจะไปใส่ลายป้ายสีอะไรนะครับพูดว่าใครอยู่พักไหนเป็นเครือข่ายไหนเนี่ยนะครับมันเป็นการป้ายสีอะไรผมไม่เข้าใจนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรตายตายเป็นไปได้ขนาดนี้นะอาจารย์อ่ะ ท่านที่ใช้ชื่อวิดาล้ไปพักก่อนแล้วกันนะครับคือแสดงความเห็นเนี่ยเราไม่ว่าแต่ความเห็นเน็บแนมเนี่ยผมลำคาญน,นะครับไม่ค่อยชอบคนที่ให้ความเห็นแนวเน็บแนมนะครับลำคาญน,นะครับไปพักก่อนแล้วกันนะครับไปวิ่งแล้วกันนะครับหรือว่าไปออ,ออกกาลังไปซิสอัพต,ต,ต่างๆนานาแล้วกันนะครับในช่องแชทอีกคนหนึ่งบอกว่าชนะบอกว่าป้ายสีแล้วป้ายสีเรื่องอะไรครับพูดว่ามันนพรเป็นคนของเพื่อไทยนี่ป้ายสีรอครับแล้วพูดว่าคุณสุพนี นายกนะครพนมเป็นลูกสหายแสงมันป้ายสีตรงไหนครับมันพอ่อเขาเป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับแล้วศรีสะเกตนายกเป็นของภูมิใจไทยเพื่อไทยส่งผ,ผู้ช่วยคุณสุริยะลงมันป้ายสีตรงไหนนะครับเพราะนี่นนแหละครับคือพื้นที่ที่ผมอยากให้คนจับตาม,มองนะครับว่าคุณทักษิณจะลงไปหรือเปล่าศรีสะเกตมหาสารคามนะครับบึงการนครพนมสีจังหวัดนี้นะครับถ้าคุณทักษิณกล้าลงแปว่าคุณทักษิณเริ่มกล้าชนคุณเนวินนั้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณนี่จะกล้าลงหรือเปล่าตอบไม่ได้ นะครับจนก็สมรภูมิการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่นะครับก็ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปฏิบัติการไล่หนูติงูเห่าจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของพรรคเพื่อไทยไปนะครับตอนนี้ก็ต้องดูกันนะครับสึบรอบใหม่จะเป็นอย่างไรกันต่อไปเพรานี่แหละครับคือการเมืองที่เรามาคุยมาวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่จะได้เข้าใจการเมืองนะครับไม่ได้เป็นการเมืองที่ โจมตีใครนะครับแต่อยากเห็นภาพว่าวันนี้เรื่องของสงครามสีเสื้อนะครับต้องย้ําก่อนว่าผมเป็นคนไม่เห็นด้วยที่พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งจะยุให้ประชาชนเกลียดกันแล้วที่ไม่เห็นด้วยสุดก็คือคนของพักการเมืองด่าประชาชนนะครับพักการเมืองมีแดงมีส้มมีน้ําเงินได้ไม่เป็นไรนะครับพักการเมืองสามารถเลือกอุด,ดมการณ์แนวทางต่างกันได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ต้องไม่เกิดคือพักการเมืองยุให้กองเชียร์ตัวเองด่า ประชาชนที่เลือกพักอื่นเรื่องแบบนี้ทําไม่ได้พักเพื่อไทยจะสู้กับประชาชนกับภูมิใจไทยไม่เป็นไรพักสีแดงจะสู้กับพักสีส้มพักสีมันไม่เป็นไรแต่ที่ต้องไม่คาและไม่ข้ามเส้นก็คือคนของพักสีแดงจะต้องไม่ไปยุนะครับจะต้องไม่ไปด่าประชาชนที่เลือกพักส้มเช่นเดียวกับคนที่เลือกพักสีแดงก็จะเช่นเดียวกับคนของพักสีแดงจะเป็นสสรัฐมนตรีหรือ I อหรือสื่อต้องไม่ไปด่าคนเลือกพักสีเงินนะครับเราควรจะปิดฉากยุคสมัยที่ พักการเมืองสร้างความเปลียดชังในหมู่ประชาชนได้แล้วนะครับพักการเมืองแข่งกันแต่เปลียดกันได้ไม่เป็นไรแต่ที่พักการเมืองต้องไม่ทําอีกก็คือการทําให้ประชาชนแต่ละสีเสื้อเปลียดกันเพราะในปี2549จนถึงปี2566ประเทศไทยนะครับบอบช้ําจากสงครามสีเสื้อคุณทักษิณสร้างสีเสื้อสีแดงนะครับแล้วเอาคนเสื้อแดงมาทะเลาะกับคนเสื้อเหลืองนะครับสร้างวัตกรรมว่า ถ้าเกลียดเสื้อเหลืองเลือกทักษินนระับแล้ววนเวียนกันอยู่แค่นี้ภทยรักภัยพลังประชาชนเพื่อไทยวนเวียนกับการพูดกันแค่ว่าถ้าใครเกลียดคนเสื้อสีเหลืองขอให้เลือกทักสินเสื้อสีแดงทำไมละครับทำไมการเลือกเพื่อไทยจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราเกลียดเสื้อสีล้วทำไมคนไทยต้องเกลียดกันแล้วทำไมพักการเมืองต้องอยุให้ประชาชนเกลียดกันนะครับวันนี้นะครับพักการเมืองเกลียดกันไม่เป็นไร นะครับแต่พักการเมืงองให่ายุให้ประชาชนเกลียดกันอย่ายุให้คนเสื้อแดงเกลียดคนเสื้อส้มพักการเมืองไม่เป็นรัฐมนตรีหรือสอสอ,อย่าทำแบบนี้เพราะถ้าทำคุณคือคนที่สุ่มไฟประเทศอยุ่ความขัดแย้งและพักการเมืองจะเป็นแค่นายหน้าค้าความขัดแย้งให้คนตีกันประเทศหายนะประเทศย่อยยับนะครับอย่าไปทำนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับเข้ามาวิเคราะห์และพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องแนวโน้มการเมือง ต่างๆนานานะครับที่วันนี้ผมก็มาคุยกับทุกคนนะครับว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากจะให้ติดตามกันนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึ่งครับว่าท่านที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้กันกดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องนี้กันเรามา6กโมงครึ่งนะครับมาช้านลดหน่อยเพราะว่าติดภารกิจนะครับหลากหลายนะครับดูกันอยู่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ สนับสนุนด้วยการสแกน QR code นะครับหรือกสิกรไทย007297708นี่ไม่ใช่การกดดันนะครับเพราะว่าคาพูดผมเนี่ยมันไปกดดันใครไม่ได้มันเป็นคําชวนนะครับมันไม่ใช่คํากดดันหน้าอย่างผมมันจะไปกดดันใครได้ครับกดดันตัวเองให้กินข้าวยังกดดันไม่ได้นะครับวันนี้ทั้งวันตอนเย็นข้าวยังไม่ได้กินเลยนะครับกดดันตัวเองยังไม่มีเป็นยามันมีได้แค่ชวนนะครับว่าใครชอบช่องคนนี้สนับสนุนผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือสแกน QR code หรือ โอนมาทางกสิกรไทย0 0 7 2 9ศูนย์เศูเพราะผมก็มีปัญญาทําแค่นี้แหละครับไม่มีปัญญาซื้อบูธซื้อไลท์นะครับซื้อแอดไม่มีมีแค่การใช้ปากนะครับพูดให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าการสนับสนุนเนี่ยมันจําเป็นสําหรับคนทํางานอย่างไรนะครับมันก็สนับสนุนกันเข้ามาตามอัธยาศัยนะครับสแกน qr code มุมซ้ายล่างหรือเลขบัญชีที่เขียนไว้หรือว่าโอนมาทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ ดูสดๆใน Facebook ก็สา่งทั้งส่งดาวมันก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกนะครับ u t u b e สีรถทอล์กก็เนี่ยนะครับรายเดือนนะครับเข้ามาที่หน้าแรก YouTube สีรถทอล์กนะครับกดปุ่มจอยนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเป็นสมาชิกรายเดือนแบบไหนกันนะครับแบบที่เรียกว่าดอมหมูปิ้งก็เดือนละ3 5บาทเท่ากับวันละ1บาทนะครับแบบที่เรียกว่าดอมเนื้อปิ้งเดือนละ6กบก็วันละ2บาทนะครับแบบที่เรียกว่าดอมผักผลไม้นะครับเดือนละ80 นะครับก็วันละ2บาท50สตางค์นะครับแบบที่เรียกว่าด้อมเนื้อวากิวเดือนละ1 0 0บาทนะครับก็วันละ3บาท30สตางค์นะครับแบบที่ว่าด้อมปลาทอดนะครับเดือนละ150บาทก็วันละ5บาทนะครับแล้วแบบที่เรียกว่าด้อมนะนะหมูกรอบเดือนละ250บาทก็วันละ8บาทนะครับเท่านี้ท่านช่วยผมทำช่องได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับถ้าเป็นสมาชิกก็มาที่หน้าแรกกดปุ่มจอยหรือว่าถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับไปที IT ่ช่องซปเปอร์แชท เห็นข้อความดำๆปักบุตรเรียกว่าพิน e ม s เ g จตรงนั้นมีลิงก์แปะไว้หรือหากดูย้อนหลังนะครับในปุ่มช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับมีข้อความดำๆเรียกว่าพิน e ม s เ g จปักบุตรเอาไว้มีลิงก์ให้สมัครสมาชิกรายเดือนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ชวนกันเข้ามาสนับสนุนม,มาช่วยกันนะครับ